เย็นนะ95องศานะครับอุณหภูมิเครื่องมีอยู่ที่หน้าปัดจอนะครับอุณหภูมิน้องหลายคนถามมาครับแซด800ราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ถ้าฟังคลิปผมนะครับ 375,000 ครับราคามือหนึ่งซื้อสดต้องทำไงผมไม่เคยซื้อสดนะครับเพราะว่าไม่มีเงินครับส่วนซื้อผ่อนก็ไปคุยกับไฟแนนซ์ครับเดี๋ยวทางร้านเขาจัดให้หมดครับหาธนาคารมาทำไฟแนนซ์9:03 นะครับผมมาถึงหย่าคูแล้วครับมือก็จะเริ่มเป็นเหน็บตอนนี่นะครับช่วงรถติดนี่นะครับมุดมาขวาดีกว่าไหวข้างในช้าครับไปดิให้ไปก็ไม่ไปอีกขับกันช้ามากครับแต่ละคันจะหันไปหันมาครับต้องขอโทษด้วยเพราะว่าต้องดูรถด้วยนะครับส่วนซ้ายจะโล่งกว่าไปซ้ายดีกว่าครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าค่าน้ำมันกี่บาทเสียดายไม่ได้จับตั้งแต่หน้าบ้านนะครับไม่เป็นไรครับก็ประมาณใกล้เคียงก็ได้ครับเนี่ยผมเติมเต็มถังเมื่อวานนะครับแล้วก็ขับเข้าบ้านแล้วก็ขับออกมาน้ำมันก็ต้องเต็มถังอยู่อาจจะหายไปนิดนึงจากการขับสัก5กิโลผมก็กดรีเซ็ตแล้วเดี๋ยวขากลับผมจะไปเติมปั๊มนะครับจะได้รู้ว่าไปกลับเสียน้ำมันเท่าไหร่ต่อวันถ้า800นะครับต้องเติมน้ำมันโซฮอล95ขึ้นไปนะครับเพราะว่าเครื่องกำลังเครื่องมันเหมือนกับรถเก่งนะครับจริงๆผมว่าเติม91ก็น่าจะได้นะน่าจะประหยัดกำลังเครื่องก็เหลือๆไม่ต้องเติมน้ำมันแรงมากก็ได้ครับแต่ก็รถมันแนะนำว่าให้เติม95นะครับก็95แล้วกันครับเริ่มร้อนครับตอนนี้โอ้รถติดจังเลย
ไหมเนี่ยดูรถเห็นรถติดอย่างงี้เราน่ากลัวนะครับถ้ามันติดยาวถึงรัชดานี่โอ้โหแย่ครับกว่าจะถึงที่ทำงานมากระจุกอะไรกันอยู่ตรงนี้นะมุดกันครับมุดร้อนแล้วครับเท้าโอ้โหรถเมย์มองไม่ใช่นะครับตรงใจคิดว่ารถเมย์จอดนะครับมีพี่ตำรวจด้วยหวังว่าผมคงไม่โดนข้อหาอะไรนะครับโอ้โหรถตายละรถติดแน่เลยผมจะไปเจออย่างนี้โคตรเซ็งครับมันมุดยากครับดูดีครับโอ้แท็กซี่ครับหลบให้หนูหน่อยนะครับแท็กซี่มองกระจกหลังนะครับแต่ไม่หลบให้เลยครับดีมากครับเปลี่ยนเลนมาอยู่อย่างนี้ครับโอ้โหโคตรใจดีเลยครับขอบคุณครับพี่ใจดีมากไม่หลบให้เลยอีก20นาทีต้องไปถึงที่ทำงานนะครับตอนนี้รถติดแงกครับไม่เป็นไรเข้าเกียร์พักมือแป๊บนึงครับเมื่อยครับอย่าให้ออกไปได้นะปัดเลยครับโอ้โหรถตายละเห็นเมฆเป็นอย่างนี้นี่เหมือนฝนจะตกนะครับโอ้โหรถติดชิบหายเลยพลาดแล้วครับวันนี้พอแซดออกมาไม่มันเลยครับวันนี้ตึงปิดสายครับหลบหน่อยครับน้ำท่วมโอ้โหขับกันช้าเหลือเกินครับอย่างนี้ต้องพาเปิดวาร์ปนะมาเปิดวาร์ปสักเป็นร้อยไหมครับขอบคุณมากนะครับมอเตอร์ไซคันนี้ขอบคุณครับตกทางให้นะครับมอเตอร์ไซค์บางคันก็นิสัยดีครับขับรถมีน้ำใจตกทางให้ก้อนใหญ่เลยครับเมฆจะรอดนะครับตอนนี้ผมต้องได้ไปแล้วครับผมว่าชัวร์ครับก้อนนี้มันตกแน่ๆแน่
ับวันนี้อ๋อเดี๋ยวซ้ายอีกแท็กซี คิดว่ามีด่านนะครับเห็นด่านนี่ใจหายครับถ้ามีด่านนี่ช็อกเลยนะครับปกติจะไม่มีด่านหรอครับช่วงเช้านอกจากวันหยุดนะครับตะเลิกครับมื้อเช้ามาแล้วครับขับมาเราไม่เห็นว่าข้างหน้าทางอุโมงค์เป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นชะลอไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวคุณจะเจอถนนโล่งๆครับก่อนลงอุโมงค์ซัดมาเป็น100กว่า150หรือ200นะครับซัดมาเยอะมากครับปรากฏว่าพอมาหน้าอุโมงค์ปุ๊บรถจอดสนิทกันหมดทุกคันต้องนึกสภาพครับขอบคุณครับลองนึกสภาพครับคุณเห็นรถโล่งแต่ในอุโมงค์อาจจะจอดกันอยู่นะครับนั่นนะครับข้อหนึ่งที่ควรระวังซัดมาแต่ไกลอุโมงค์จอดรถกันอยู่แล้วก็อีกเรื่องนึงคือสะพานนะครับถ้ายังไม่เห็นตีนสะพานนะครับอย่าซัดเร็วเกินครับเพราะว่าอะไรคุณขึ้นอุโมงค์ขึ้นสะพานนะครับถ้ายังไม่เห็นข้างบนสะพานหรือตีนสะพานนะครับขับช้าๆไว้เพราะว่าเหตุผลคือตีนสะพานอาจจะมีด่านนะครับผมบอกเลยนะครับคนที่ตำรวจที่อาจจะได้มาฟังคลิปตั้งด่านตีนสะพานนะครับอันตรายนะครับอันตรายสำหรับมอเตอร์ไซค์สำหรับรถเก๋งมากครับเพราะอะไรเมื่อคุณตั้งด่านที่ตีนสะพานนะครับมันจะทำให้ตีนสะพานรถติดครับรถจอดรถชะลอแล้วบางคันขับรถมาเร็วครับขึ้นสะพานมาเร็วถ้ารถมันติดจนถึงกลางสะพานนะครับบางคันขับมาเร็วครับจ๊ะเอ๋ครับขึ้นสะพานมาเจอรถติดแงกแบบจอดสนิทเข้าด่านอาจจะชนเบรกไม่ทันนะครับนี่อันตรายจริงๆนะครับด้วยความปลอดภัยจากผมนะครับมือชาขับไม่สนุกหรอครับเขียวหรือเปล่าครับถ้าไฟแดงออกตัวผมยกล้อซะหน่อยผ่านไฟแดงครับถ้าผมได้อยู่แถวหน้านะครับตอนนี้ 9:17 แล้วนะครับดูท่าทางอาจจะสายนิดนึงนะครับโอ้โหหมดสิทธิ์ยกล้อครับต่อตูดเขานะครับก็จะออกไปก็รถเยอะแล้วครับขอพักมือก่อนครับเหน็บกินครับวันนี้นะครับ